โคตรเจ๋งวิธีบังคับมะม่วงให้ออกตามจุดที่เราต้องการทำง่ายๆแค่นี้รีบๆเลยได้ผลแน่นอนแชร์เก็บไว้เลยมะม่วงผลไม้ที่หากินได้ง่ายมากๆในบ้านเรามีหลายสายพันธุ์หลายรสชาติทั้งเปรี้ยวหวานมันทานได้ทั้งแบบสุกและดิบเป็นผลไม้สุดโปรดของใครหลายคนเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายจนมีการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อขายได้ราคาสูงขึ้นและมีการส่งออกขายยังต่างประเทศอีกด้วยและในเรื่องของประโยชน์นั้นก็เรียกได้ว่าไม่น้อยไปกว่าผลไม้นอกราคาแพงๆอื่นๆเลยค่ะแล้ววันนี้ขอนำเสนอวิธีการบังคับมะม่วงให้ออกตามจุดต่างๆของลำต้นได้นั้นมีวิธีการทำอย่างไรบ้างไปดูกันเลยวิธีทำมะม่วงให้ออกตามจุดที่เราต้องการการปฏิบัติ 1. ใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่เริ่มแผ่กลางให้เด็ดทิ้งเด็ดด้วยมือทั้งหมด2เด็ดใบอ่อนทิ้งแล้วเริ่มบำรุงทางใบด้วยสูตรสะสมตาดอก 1-2 รอบห่างกันรอบละ 5-7 วันช่วงนี้งดการให้น้ำทางรากเด็ดขาด3สะสมตาดอกครบกำหนดแล้วให้เปิดตาดอกด้วยฮอร์โมนไข่บวก 1-3-0-4-6 บวกไข่โอยูเรียฮอร์โมนไข่สูตรสเปน2-3 รอบห่างกันรอบละ 5-7 วันผลรับเมื่อไม่มีตุ่มตาที่ซอใบปลายยอดเนื่องจากถูกเด็ดใบทิ้งแล้วและพัฒนาขึ้นมาใหม่ไม่ทันต้นจะพัฒนาตาที่อยู่ใต้เปลือกบริเวณคนกิ่งแกบหรือใต้เปลือกบริเวณลำต้นขึ้นมาแล้วกลายเป็นตุ่มตาที่มีดอกออกมาได้แทนหลักการและเหตุผล 1. มะม่วงเป็นไม้ผลประเภทออกดอกติดผลที่โคนใบปลายกิ่งผลจากการบำรุงด้วยสูตรสะสมอาหารเพื่อการออกดอกสะสมแป้งและน้ำตาลแล้วปรับซีเอนเรโชไม่ประสบความสำเร็จกล่าวคือถ้าปรับซีเอนเรโชแล้วเอ็นยังมากกว่าซีอาจเป็นเพราะเอ็นจากน้ำฝนเมื่อเปิดตาดอกมะม่วงต้นนั้นจะออกเป็นใบอ่อนแทนออกเป็นดอก2ผลจากการให้อาหารกลุ่มสร้างสีที่เคยให้ไว้เมื่อครั้งบำรุงด้วยสูตรสะสมตาดอกนั้นแม้มะม่วงต้นนั้นจะแตกใบอ่อนออกมาแต่สารอาหารกลุ่มนั้นบางส่วนยังคงเหลืออยู่ภายในต้นซึ่งสารอาหารกลุ่มนี้ยังพร้อมที่จะส่งเสริมให้มะม่วงออกดอกชุดใหม่ได้ประสบการณ์ตรงส่วนมะม่วงที่ประสบความสำเร็จจากการปฏิบัติบำรุงตามแนวนี้ได้แก่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เขาหินซ้อนจังหวัดเชิงเทราสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เขียวเสวยฟ้าลั่นที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองสวนมะม่วงขาวนิยมที่บางบอนกทมและสวนมะม่วงขาวนิยมที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีออกดอกติดผลที่โคนกิ่งทั้งกิ่งอ่อนกิ่งแก่กิ่งกลางอ่อนกลางแก่และกลางลำต้นได้ดอกที่ออกมานี้เมื่อบำรุงตามขั้นตอนปกติก็สามารถพัฒนาเป็นผลระดับเกรด A ได้เช่นกัน